หลักธรรมของพุทธศาสนาชีวิตที่พัฒนาไปสู่ความเจริญคือเจริญทานคือการเสียสละจนกลายเป็นคนไม่ตนีจนกลายเป็นคนไม่โลภมากจนกลายเป็นคนไม่เดือดร้อนให้จนรวยให้จนมีความสุขให้จนมีความสงบให้ไปจนถึงกับให้อภัยเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยให้มากๆเลยกลายเป็นคนอภัยคนเป็นเช่นเขามาโกงเรามาลักของเรามาอิจฉาเราหรือมาเบียดเบียนเอาเปรียบเราเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ให้มากๆเลยรู้สึกว่าช่างมันเถอะให้มันไปถือช่างเฉยให้มันไปถือว่ามันไม่ใช่ของเราทำบุญไปทั้งที่รู้ว่าถูกโกงแต่มันก็ให้เขาไปรู้ว่าถูกเขาเบียดเบียนก็ให้เขาไปทานที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยเป็นบันไดเบื้องต้นเนี่ยทำให้คนไปสวรรค์ทั้งเป็นคนที่ให้ทานไม่เป็นเนี่ยตกนรกทั้งเป็นรู้ว่าเขามาโกงเรารู้ว่าเขามาเอาเปรียบเรารู้ว่าเขาเอาเรามากเกินไปหรือมาทำให้เราเสียหายจะรู้สึกว่าเครียดแค้นชิงชังพยาบาทอาฆาตบางคนถึงกับจ้างมือปืนไปฆ่าเขาเพราะกลัวจะเสียเปรียบหรือว่าไม่พอใจที่เขามาเอาเปรียบบางคนก็อยากจะได้มากก็จ้างมือปืนไปฆ่าเขาจะเอาให้มากเนี่ยความโลภตัวฉกาจทำให้คนหลงทุกวันในคนเราเนี่ยมัวเมาด้วยความโลภกันเยอะลงทุนเท่านี้จะเอากำไรเท่านั้นนะลงทุนน้อยจะเอากำไรมากบางทีลงทุนผิดๆก็มีอย่างเช่นคนไปเล่นการพนันเนี่ยพวกนี้โลภมากลงทุนเท่านี้จะเอาเยอะๆฉะนั้นจึงว่าเราเนี่ยเป็นคนในพุทธศาสนาถ้าเราเป็นผู้ให้ซะแล้วเนี่ยฮะก็จะกลายเป็นคนสบายใจเพราะเสียสละเป็นไม่ต้องมานั่งกลุ้มนั่งเป็นทุกข์นั่งพยาบาทอาฆาตนอนเป็นทุกข์บางคนนี่พอทำใจไม่ได้ก็นอนคิดแต่เรื่องนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีจะแก้ไขยังไงดีรู้สึกว่าพยาบาทอาฆาตชิงชังต่อที่คนอื่นมาเอาเปรียบเราพุทธเจ้าท่านถึงว่าให้ขึ้นบันไดขั้นนี้ไปได้เถอะเป็นอริยะเป็นระยะเป็นโสดาบันโสดาบันเนี่ยให้แล้วไม่โกรธให้แล้วไม่ตนีไรให้แล้วไม่เสียดายหมายถึงว่าพุทธเจ้าจริงๆได้ห้ามพระไปบิณฑบาตเกินกว่า3องค์ที่บ้านโสดาบันเพราะให้หมดเพราะให้แล้วไม่เสียดายคิดว่าของนอกกายตายเอาไปไม่ได้ให้แล้วรู้สึกว่าเป็นของตัวเองฉะนั้นความไม่ตนีความไม่โลภนะฮะสังคมจะอยู่ได้นะสังคมทุกวันนี้ถ้าอยู่ได้ต้องอยู่ด้วยความไม่โลภไม่ตณีเป็นผู้ให้กันโยมให้เมตตาให้คำสรรเสริญให้คำสรรเสริญก็คือให้น้ำใจกันไม่ติฉินนินทาว่าร้ายกันนี่ให้คำสรรเสริญคนที่ติฉินนินทาให้ร้ายเขาเนี่ยให้ทุกข์เขาแล้วตัวเองก็มีทุกข์ด้วยการผูกพยาบาทอยู่เรื่อยไม่มีความสุขในเมื่อตัวเองไม่ได้พูดว่าใครคนที่โดนพูดว่าเขาก็มีทุกข์เพราะเขาถูกว่าอยู่บ่อยๆต่างคนต่างตามใจไม่ได้ถ้าคนเราเนี่ยถ้าสรรเสริญให้เมตตาต่อกันเนี่ยโลกนี้จะอยู่กันอย่างญาติอยู่กันอย่างมิตรอยู่กันอย่างผู้ให้ธรรมะขั้นต้นคือทานเนี่ยเป็นปัจจัยเบื้องสูงพุทธเจ้าจึงว่าทำไมสร้างบารมี10ชาติเนี่ยทำไมต้องเอาทานมาไว้สุดท้ายล่ะนะทานมาไว้สุดท้ายแต่ธรรมดาเนี่ยทานเนี่ยจะต้องเบื้องต้นแต่ที่จริงคนเราเนี่ยจะต้องทำทานเป็นเบื้องต้นจริงเพราะต้องเป็นผู้ไม่ตนีจึงจะสละบ้านเรือนได้จึงสละความโลภโกรธหลงได้แต่พระเวสสันดรเนี่ยมาให้ชาติสุดท้าย
พอให้เสร็จให้ลูกให้เมียให้ช้างให้ม้าให้หมดเลยไม่โกรธให้คนเลวอ่ะตุชกเนี่ยเป็นคนชั่วคนไม่ดีคนดูถูกให้แล้วแต่มาด่าอีกหาว่าพระเวสสันดรสับปรับแต่พระเวสสันดรขัตติยะอดทนเมตตาเอาละทำไปแล้วก็ถือว่าพระนิพพานอยู่ข้างหน้าของเราพอพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วตั้งใจงานแล้วพระองค์ก็สำเร็จเนี่ยแผ่นดินหวั่นไหวแล้วผลที่สุดท่านเป็นไงท่านก็ไปอยู่ชั้นดุสิตไปเกิดชั้นดุสิตเพราะผลทานสุดท้ายเพราะใจบริสุทธิ์แล้วก็ไปรอลงเวลาว่างของยุคก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหรอแล้วก็เลือกที่เกิดได้ด้วยตอนจะเกิดท่านก็สอดส่องดูว่ามารดาของท่านเนี่ยมีศีลสมบูรณ์ไหมจะเกิดได้อยู่สองตระกูลเกิดตระกูลผู้ดีคือตระกูลกษัตริย์กับตระกูลพราหมณ์อยากจนเข็นใจจันทานก็เกิดไม่ได้เพราะคนมีบุญเนี่ยจะเลือกที่เกิดได้โยมพระพุทธเจ้าเนี่ยเลือกที่เกิดคือต้องเกิดกับแม่ที่สมบูรณ์ด้วยศีลเลือกพ่อที่ดีแล้วก็เลือกที่ตายได้เห็นไหมมันจะตายพระองค์ก็เลือกไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราอีก3เดือนจะได้ปรินิพพานแต่พวกเราเลือกที่ตายได้ไหมไม่ได้พวกเราเลือกที่เกิดได้ไหมไม่ได้ทำไมจึงเลือกที่เกิดที่ตายไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่มีทานบารมีอันสูงสุดไม่มีทานบารมีอันสูงสุดถึงเป็นปรมัตถ์เช่นอภัยทานไม่โกรธใครเลยเงี้ยก็เราแค่คนในบ้านเราก็ยังโกรธกันใช่ไหมสามีว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้พ่อแม่ว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้ภรรยาว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้เพราะเรายังไม่มีอภัยทานตักบาตรทำบุญเนี่ยตักกันเป็นโยมแต่เวลาให้ความโกรธหมดไปจากใจเนี่ยไม่ยอมตัวตนมันเกิดกูก็สำคัญเหมือนกันอ่ะมึงจะมาว่ากูไม่ดีกูก็ไม่ยอมมึง มันมีมึงมีกูขึ้นมาก็เลยให้ทานไม่เป็นฉะนั้นพุทธเจ้าที่เป็นพระเวสสันดรท่านสละความตนีเป็นผู้ให้หมดเลยให้หมดหัวใจให้ทานและธรรมทานก็คือให้ความคิดเห็นแก่ลูกเราแก่ภรรยาเราสามีเราว่าชักชวนกันทำความดีเนี่ยธรรมทานธรรมทานไม่ใช่มาแสดงธรรมะนะโยมนะบางคนคิดว่านั่งเทศได้อย่างกับพระจึงจะเป็นธรรมทานธรรมทานนี่ให้ความสงบกายวาจาใจให้อุบายให้ความคิดนะให้ความคิดอย่างแค่ว่าโกรธนี่ไม่ดีนะความโกรธเนี่ยหมายฉันเองเนี่ยฉันโกรธหรือฉันทรมานจังอย่าไปสอนคนอื่นสอนตัวเองสมมติว่าเราจะให้ลูกเราเชื่อเราเนี่ยเราต้องพูดตัวเราไม่ดีก่อนอย่าไปพูดว่าฉันดีนะจะเลิกโกรธแล้วเธอยังไม่เลิกโกรธอย่าพูดอย่างนั้นเราต้องพูดว่านี่นะเราจะพูดให้ภรรยาเราฟังหรือสามีเราฟังให้เชื่อว่าฉันเนี่ยเวลาโกรธนะโอ้ยเอาเรื่องจริงมาพูดฉันเวลาโกรธนะฉันคิดฆ่าคนเลยนะฉันนี่นอนไม่หลับเลยนะกินติดคอแล้วนะฉันพยาบาทจริงๆเลยนะฉันอยากจะไปทำร้ายแรงๆเลยเนี่ยฉันร้ายฉันโกรธเนี่ยแต่เวลาตอนนี้ฉันดับโกรธได้มันเป็นสุขจังเลยโอ้ยตอนโกรธเนี่ยมันแย่จริงๆฉันเห็นยักษ์เห็นมารเห็นนรกทั้งเป็นเลยฉันยอมรับจริงๆนะโกรธนี่ทุกข์จริงๆเขาก็เออใช่สินะโกรธไม่ดีพวกเราก็ไม่โกรธกันก็ดีเหมือนกันเราจะไปบอกว่าเนี่ยโกรธไม่ดีนะเธอโกรธแล้วไม่ดีเลยเนี่ยเธอเป็นคนไม่ดีจึงโกรธในฉันที่ไม่โกรธเนี่ยเขาจะโกรธเรามากขึ้นเลยโยมมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกกูรู้ดีเขาก็มึงกูขึ้นมาผัวก็ไม่ยอมเมียก็ไม่ยอมฉะนั้นการที่จะพูดยังไงไม่ให้โกรธกันเนี่ยต้องพูดว่าตัวเองไม่ดีอย่ายกตัวเองว่าดีกับเขาลูกเราก็เหมือนกันภรรยาสามีเรากันโดยมากคนเราที่สอนกันโกรธทุกวันเนี่ยไม่รู้จักธรรมทานธรรมทานไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคือให้ไม่ถูกทางฮะเรียกว่าเราต้องเห็นโทษของความโกรธว่าทำไมฉันเนี่ยนะฉันรู้เลยว่าโกรธนั้นไม่ดีเลยฉันเนี่ยโกรธทีไรฉันบางคนนี่โกรธจนนอนไม่หลับบางคนนี่โกรธจนไข้ขึ้นโกรธจนปวดหัวเลยเงี้ยพอรู้ว่าความโกรธไม่ดีเนี่ยคนที่ฟังก็รู้สึกสลดใจเหมือนกันว่าตัวเองก็โดนเย็นเดียวกันฉะนั้นนี่เป็นการสิ่งที่ตัวเองเลิกได้แล้วมาบอกคนอื่นรู้สึกเขายอมรับ
างเช่นเรากินเหล้าซะจนเมาจนรู้สึกว่ากลับกลายมาเลิกกินอย่างเงี้ยเราก็บอกโหฉันได้กินมาแล้วฉันหลงผิดมานานกินแล้วมันทุกข์ทรมานจริงๆมีโทษมากจริงๆเสียเงินเท่านั้นเสียเงินเท่านี้เดือดร้อนเท่านั้นเดือดร้อนเท่านี้พูดแต่เรื่องที่ไม่ดีตัวเองทํามาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะทําอีกแล้วรู้สึกมันไม่ดีเลยการกินเหล้าอย่างนี้การเล่นการพนันอย่างนี้การสูบบุหรี่คนเราถ้าตัวเองทํามาแล้วเราก็เอายกโทษที่ตัวเองทํามาเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะเห็นแต่ถ้าไปบอกว่าเนี่ยฉันดีแล้วนะฉันเลิกแล้วนะเธอที่ยังไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะโกรธเลยไม่เชื่อเราเลยนี่คือการกลับใจในการธรรมทานคือการให้จิตใจที่แสงสว่างแก่กันซึ่งกันและกันเราต้องให้ด้วยความไพเราะให้ด้วยความเมตตาอย่าไปยกตนข่มท่านพูดกันในแนวทางที่เราพูดกันให้เข้าใจถ้าพูดให้โกรธอย่าไปพูดโยมถ้าสอนคนให้เขาโกรธอย่าไปสอนถ้าพูดกับลูกเราแล้วเขาโกรธลูกสะบัดหนีไปอย่าไปพูดอีกคำพูดอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับลูกเราพูดให้ภรรยาเราโกรธก็ไม่เกิดประโยชน์อย่าไปพูดต่อไปอีกคำนี้เลิกพูดถ้าพูดให้สามีเราโกรธต่อไปนี้คำพูดนี้อย่าพูดไม่ประโยชน์ให้หาอุบายหาอุบายพูดกันยังไงจะให้มันเข้าใจซึ่งกันและกันได้ถ้าพูดแล้วเขาฟังเราพูดแล้วเขาสงบใจพูดแล้วเขาปีติพูดแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจแหมนะวันนี้ได้คุยแล้วมีโชคดีมากนะเราคุยกันเข้าใจดีอย่างนี้เราควรพูดเรารู้จับเนี่ยทางอ๋อพูดแบบนี้แบบคนเข้าใจกันดีแหมทุกวันเราพูดแล้วทะเลาะกันวันนี้พูดแล้วเข้าใจดีแล้วจับหลักคำพูดนี้เป็นหลักเป็นธรรมทานได้แล้วโยมทานอภัยทานธรรมทานนี่ทางไปนิพพานคนเราพอไม่โกรธกันก็ว่างเลยใจก็ว่างสบายกินอิ่มนอนหลับมีความสุขมากเพราะไม่กังวลเลยเพราะทุกคนเป็นคนคิดดีด้วยกันทั้งหมดมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยพื้นฐานนี่สำคัญนะพื้นฐานจิตใจของพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเราต้องเรียนรู้กันเรียนรู้ชีวิตกันจริงๆว่าคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่คนบางคนเนี่ยนะชอบไปขุดคุยงัดแงะทั้งที่เขารู้ว่าเขาไม่ชอบก็พยายามไปจี้ให้เขาเกิดอารมณ์จึงเขาโกรธขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยอันนี้คือการที่คนเราไม่เข้าใจไอ้ตรงไหนที่มันเป็นบอมปมด้อยตรงไหนที่มันเป็นจุดเสียของเขาอย่าไปพูดถึงกบเกลื่อนไปพูดแต่สิ่งที่เขาสบายใจนี่คือเรียกว่าอยู่กันด้วยธรรมะนะธรรมะเป็นชีวิตของเรือนได้ไหมได้สิถ้าคนเราไม่มีธรรมะเราโกรธกันทุกวันนี้เป็นธรรมะไหมไม่มีธรรมะเป็นชีวิตของเรือนที่อยู่กันอย่างร่มเย็นยังมาวัดนี่เราจะโกรธใครโยมไม่โกรธเพราะเราไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่คิดไม่มีคนแย้งเราไม่มีคนขัดใจเรามาวัดนี่เรามาขัดใจตัวเองขัดใจเรามีความตนีมีความเสียดายเวลามีความเสียดายบ้านเรือนหรือห่วงใยอะไรเนี่ยก็มาดูใจเราเนี่ยมันมีความตันดีแค่ไหนนี่แค่ทานนะทานได้ทำให้คนเจริญมันมากแล้วเศรษฐีมหาเศรษฐีถ้าไม่ให้ทานเป็นเศรษฐีได้ไหมมีเงิน10ล้าน100ล้านเนี่ยให้ทานแค่5บาท100นึงก็ได้เท่านั้นนะโยมรวยได้แค่นั้นเนี่ยนะไอ้ที่ร้อยล้านพันล้านเป็นของคนอื่นหมดพอตายลูกหลานแย่งกันหมดเนี่ยแย่งกันฟ้องร้องไปแย่งสมบัติก็ต้องฟ้องศาลนะโยมฟ้องแบ่งสมบัติกันมึงก็จะเอากูไปเอาแต่ไอ้คนที่ตายไปนั้นไม่ได้เอาอะไรเลยฮะได้ไป100บาทได้ไป5บาทกูซาเก็บไว้ให้ลูกหลานตัวเองกลัวจะลูกหลานจะอดจะอยากคนที่สุดตัวเองอดอยากเองได้ไปไม่กี่บาทเพราะเสียดายเพราะความโลภใช่ไหมเพราะความตนีใช่ไหมเพราะไม่รู้จักการให้ตัดความตนีออกไปแล้วโกรธก็โกรธไว้เยอะเลยเป็นคนหวงแหนเป็นคนตัวตนเยอะเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยมีเงินตัวเองนี่เป็นคนสำคัญพกแต่ความไม่พอใจความโกรธไว้เยอะใจก็ไม่เยือกเย็นก็ขาดปัญญาคนที่ขาดปัญญาคือคนไม่มีสมาธินั่นเองคนไม่เคยฝึกพุทโธไม่เคยภาวนาไม่เคยเสียสละเวลามาวัดไ
เอาแต่นั่งเฝ้าห่วงทรัพย์สมบัติภายนอกอยู่นั่นเองไปไม่ไหนไม่ได้ยิ่งรวยยิ่งไปวัดไม่ได้โยมยิ่งรวยยิ่งโลภยิ่งตณียิ่งมาสละอะไรไม่ได้เลยมานั่งเฝ้าสมบัติให้เขานั่นเองสมบัติของความโลภความหลงจึงว่าจนใจไปไหนไม่ได้เมื่อเรารู้งี้เราก็ต้องเจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายกันไปเยอะๆว่าคนเราเนี่ยใครพ้นตายได้บ้างเทวดาก็พ้นตายไม่ได้มนุษย์ก็พ้นตายไม่ได้สัตว์เดรัจฉานก็พ้นตายไม่ได้คนรวยคนโง่คนฉลาดก็พ้นตายไม่ได้คนที่จะพ้นตายได้คือคนคนเดียวคือคนรู้จักดับความโกรธดับความโลภความหลงดับความห่วงใยดับความรักความโศกเสียทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างบุคคลนี้จะไม่ตายเพราะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับความตายเพราะยินดีอยู่กับอะไรอยู่ยินดีอยู่กับความตายรู้ว่าความตายเนี่ยพ้นทุกข์รู้ว่าความตายเนี่ยดับทุกข์นึกถึงและสบายใจนึกว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันสบายจริงๆไม่มีโกรธให้สบายไม่มีโรคไม่สบายไม่มีห่วงใครในสบายแต่ถ้ามีห่วงใครสักคนเดียวโอ้โหทรมานทั้งวันเลยทุกทั้งวันแต่พอทำใจได้เนี่ยจะรู้สึกว่าจิตใจคนในผ่องใสเบิกบานมากเลยหลักชีวิตเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติกันแหละลงมือฝึกตนปฏิบัติตนให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรที่จะเป็นแนวทางชีวิตของเราการปฏิบัติอย่างนี้เป็นยังไงเนี่ยได้ชีวิตใหม่ๆเพราะโลกข้างนอกมันวุ่นวายนะโยมโลกข้างนอกมันวุ่นวายมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอาเปรียบเอารัดมีพวกมึงพวกกูแต่พอมางี้แล้วมันไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปหาเรื่องกับใครจิตใจมันก็เบาบางสงบลงฉะนั้นปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยคือรู้จักสงบเนี่ยเพราะคนเราไม่รู้จักสงบเนี่ยมันวุ่นวายวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือรู้จักใจตัวเองเพราะคนเราควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นคนไม่มีหลักชีวิตนะคนไม่มีปัญญารู้เห็นอารมณ์ตัวเองไม่มีปัญญารู้เห็นจิตเจตสิกตัวเองนี่เรียกว่าคนขาดสติปัญญาเนี่ยมันเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือเนี่ยไม่สามารถจะคัดพายไปสู่ฝั่งคือความสงบสุขได้ดังนั้นชีวิตคนเราจะต้องแสวงหาปัญญาด้วยการเรียนรู้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเอาชีวิตอย่างเงี้ยไปครองเรือนได้นะถ้าเราสงบเนี่ยอยู่กับลูกกับหลานก็สงบเรามีปัญญาจะพูดจะคิดอะไรมันก็เอาใจคนอื่นเป็นเข้าใจคนอื่นได้ดีไม่หาเรื่องทะเลาะกับใครไม่มีศัตรูมีแต่ญาติมีแต่มิตรมีแต่คนรักเพราะเราไม่เกลียดใครเลยเนี่ยใครจะเกลียดเราลงลองสิโยมนะเหมือนในหลวงฮะท่านไม่เคยเกลียดใครเงี้ยคนรักทั้งประเทศใช่ไหมฮะหรือเหมือนพระเงี้ยฮะพระท่านไม่เกลียดใครเงี้ยแล้วใครจะไปเป็นศัตรูกับพระถ้าเป็นศัตรูกับพระก็มารท่านนั่นเองเพราะอะไรก็ไม่มีคนเป็นศัตรูกับพระเพราะรู้ว่าพระเนี่ยไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่อิจฉาริษยาใครไม่ปองร้ายใครถ้าเรารู้ว่าแม่เราเนี่ยไม่เกลียดเราเลยรักเราตลอดเนี่ยเราจะโกรธแม่ไหมแม่รักเราจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นแม่รักเราจริงๆรู้ว่าลูกก็รักเราจริงๆเราก็สบายใจว่าลูกเรานี่กตัญญูรู้คุณแม่เราก็รู้สึกว่ารักลูกเราลูกเรารักแม่จริงๆรักพ่อจริงๆเรารู้ว่าสามีเนี่ยรักเราจริงๆซื่อสัตย์ต่อเราจริงๆเราก็รู้สึกสบายใจไม่ระแวงสบายใจกับสามีที่รักเราจริงๆแต่ถ้ารู้ที่มันไม่รักกันจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันคอยมีปัญหากันไม่เข้าใจกันสามีว่าอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็พูดจาหยาบคายบางคนก็เจ้าขี้โกรธภรรยาก็เลยว่านี่มันไม่รักจริงความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแต่ถ้ารู้ว่าสามีภรรยาเนี่ยรักจริงมีเมตตาต่อเราจริงคนเรามันก็มีความสุขฉะนั้นจึงว่าคนเราเมื่อมีเมตตาต่อกันเนี่ยสังคมที่จะอยู่อย่างอบอุ่นอยู่อย่างญาติอย่างมิตรกำแพงใจเนี่ยสำคัญ
สายใจนี่สำคัญดังนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งบรรทุดท้ายนะโยมนะที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งบรรทุดท้ายนะที่พึ่งตั้งแต่เกิดเลยนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีบุญมาเกิดเนี่ยที่พึ่งของท่านก็คือบุญไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาพึ่งธรรมะตอนนิพพานนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพึ่งธรรมะพึ่งบุญเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเลยโตมาท่านก็พึ่งบุญมาตลอดท่านมีบุญมาเกิดเนี่ยแล้วบุญก็เป็นผู้นำพาท่านไปตลอดชีวิตเลยเนี่ยก็เรียกพึ่งบุญพึ่งวาสนาตัวเองมาตั้งแต่อดีตเลยตั้งแต่ชาติก่อนด้วยชาตินี้ด้วยแต่คนเราทุกคนไม่คิดอย่างนั้นคิดมาพึ่งบุญบรรทุดท้ายกูจะเข้าวัดตอนแก่จะทำบุญตอนแก่จะมาพึ่งวัดตอนตายจะพึ่งศีลธรรมตอนแก่ตอนเฒ่าเขาเรียกว่าคิดผิดคิดจะสายซะแล้วคิดจะสายซะแล้วคิดไกลไปแต่คนเราที่จะพึ่งพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องพึ่งแต่วันเกิดบางคนโบราณก็จึงว่าสวดมนต์ภาวนาให้ลูกเทวดามาเกิดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นให้เทวดามาเกิดจะได้ว่างนอนสอนง่ายพึ่งบุญตั้งแต่เกิดนะโยมพอคลอดมาแล้วลูกก็มีสติปัญญาว่างอนสอนง่ายก็รู้สึกพึ่งได้จริงๆอ่ะโหลูกรู้จักบุญบาปพึ่งได้จริงๆลูกรักพ่อรักแม่กตัญญูรู้คุณเนี่ยพึ่งได้ตั้งแต่เกิดมาเลยแต่สมัยนี้เป็นไงเปรตมาเกิดตายเลยฮะสัก 2-3 วันนี่อะไรเอาปืนมายิงแม่ตายใช่มั้ยลูกทรพีแบบปืนมายิงแม่ตายเที่ยวเก่งแม่ว่าหน่อยเดียวมายิงแม่ตายนี่เขาเรียกว่าลูกอะไรลูกเปรตมาเกิดลูกมาจากนรกมาฆ่าพ่อฆ่าแม่มาอกตัญญูไม่รู้คุณเนี่ยลูกมาจากนรกโยมไฟนรกมาเผาแต่ลูกเทวดามาเกิดเนี่ยว่านอนสอนได้รักพ่อรักแม่จะทำอะไรก็คิดถึงแต่ความดีของพ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อกายใจตัวเองมาเนี่ยลูกเทวดามาเกิดสวดมนต์ภาวนาไม่เสียเปล่าแม่มันกินเหล้าแม่เล่นไพ่แม่ชอบด่าชอบทะเลาะพอลูกออกมาลูกมันก็ร้ายกว่าพ่อแม่มันอีกพ่อแม่ร้ายแค่นี้ลูกมันร้ายกว่าพ่อแม่อีกเป็นไงเพราะไม่ได้สวดมนต์ภาวนาลูกมันออกมาเป็นไม่ดีเลยมาเข้าท้องเราฉะนั้นจึงว่าบุญพุทธศาสนาเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นหลักปัจจัยที่จะส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยมีความสุขความเจริญเริ่มต้นเลยฮะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดมาที่ว่าคนเกิดมามีบุญไงโยมดีไหมมีบุญมาเกิดอย่างเงี้ยมาเกิดในรั้วในวังมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีมาลูกมาเกิดเป็นผู้ดีเกิดมาไม่พูดคำหยาบคายเลยผู้เกิดมาเป็นคนรักพ่อรักแม่เป็นคนศึกษาเล่าเรียนอะไรรู้หลักหมดแหมคนมีบุญมาเกิดมันไม่ต้องไปหนักใจพ่อแม่เลยอยู่ที่ไหนก็นำความเจริญที่นั่นอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขที่นั่นนี่เขาเรียกคนมีบุญมาเกิดเขาเรียกว่าชิงผีเกิดชิงสัตว์มาเกิดชิงนรกมาเกิดคนหนีมาเกิดในพวกนี้เกิดมันร้ายมากเลยโหมาอยู่บ้านใครก็เดือดร้อนบ้านนั้นเนี่ยคนสมัยนี้จึงได้มีไงดีตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่เอาโหมีแต่เรื่องจะทำลายอย่างเดียวใครมาพูดเรื่องวัดเรื่องศาสนานี่หันหลังเลยบอกพวกนี้ไม่ทันสมัยความโกรธทันสมัยไหมความโกรธด่าพ่อด่าแม่ทันสมัยไหมแล้วคนไม่โกรธล้าสมัยไหมนะคนไม่โกรธแม่เลยไม่ด่าแม่เลยไม่ทะเลาะกับพ่อแม่เลยทันสมัยล้าสมัยแต่คนที่สมัยใหม่เนี่ยตบแม่ทิ้งเตะแม่ทิ้งทันสมัยไหมผลักแม่หงายล้มแล้ววิ่งไปเลยโน่นไปอยู่เดสโก้นั่นแหละคืนทั้งคืนมันกลับศุกร์เสาร์อาทิตย์เงียบแม่ก็นั่งคิดถึงลูกมันผลักกูล้มไปแล้วก็ยังคิดถึงลูกกูนั่นแหละเอาเงินไปใช้เท่าไรก็คิดถึงลูกกูนั่นแหละเป็นไงสมัยใหม่หรือเปล่าความรู้สึกเราไปหลงกันเองว่าเด็กสมัยใหม่แต่ที่จริงเด็กสมัยใหม่ต้องฉลาดกว่าเด็กสมัยเก่าใช่ไหมต้องพัฒนาสมองดีกว่าต้องไม่เป็นแบบงัวแบบควายไม่แบบสัตว์เดรัจฉานจะตีพ่อตีแม่มันไม่ใช่เด็กพัฒนาเนี่ยถ้าเด็กสมัยใหม่ต้องคิดวิวัฒนาการว่าเราจะทำไงให้สังคมนี้เจริญ
จะทำไงนะให้แม่มีความสุขไงจะทำให้พ่อมีความสุขจะทำไงให้บ้านเราร่ำรวยทำไงจะทำให้เรานี่มีการศึกษาดีอยู่ดีกินดีโลกนี้เราจะต้องแข่งขันด้วยความเจริญด้วยความให้ทันเขาเนี่ยนี่เด็กสมัยใหม่ไอเด็กสมัยใหม่บอกว่านี่แม่อย่ามาสอนฉันน่าจะรู้ดีแล้วแม่น่ะไม่รู้เรื่องอะไรละคนโบราณน่ะพวกเรามันวิวัฒนาการเจริญแล้วกลับไปว่าแม่โง่อีกฮะแต่ตัวเองนี่หยาบคายตลอดเวลามองแต่พ่อแม่ในแง่ไม่ดีเถียงพ่อแม่เนี่ยแล้วก็บอกตัวเองสมัยใหม่ได้ไหมโยมไม่ได้อะสมัยใหม่มันต้องคนพัฒนาดีแล้วนะเหมือนเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมเสื้อผ้าใหม่ๆนะจริงอะเสื้อผ้าใหม่ๆที่เขาตัดมันอะมันใหม่ๆอย่างนั้นมันก็ใส่มันก็ดูดีนั่นอะใหม่ใหม่ของยุคนี้แต่ที่จริงอย่างเดียวมันก็เก่าแต่ที่จริงแล้วถ้าไอ้คนเราต้องการความใหม่มันต้องมีความเจริญพัฒนาจิตใจคนเราที่ใหม่ที่จะสมัยใหม่ที่จะนำโลกได้เนี่ยต้องเป็นคนไม่ขี้โกรธต้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณต้องไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ต้องนำความสุขสงบมาให้แก่ครอบครัวตัวเองนั่นเลยก็โลกที่เจริญแล้วเจริญกว่าเก่าพระพุทธเจ้านั่นน่ะที่ท่านพัฒนาไม่มีเด็กที่ไหนไม่มีบุคคลไหนที่จะพัฒนาให้เจริญเท่ากับพุทธเจ้าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำที่เจริญที่สุดในโลกโยมเจริญที่สุดแล้วนะถ้าใครปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่บ้านใดก็ไม่ทะเลาะกันจนก็มีความสุขมีก็มีความสุขเพราะอะไรท่านมีความพอใจของท่านมีความสุขสงบด้วยหลักความเชื่อมั่นในตัวเองที่ทำความดีไม่เบียดเบียนใครนะหลักธรรมพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าพุทธเจ้าท่านบอกให้ดูตรงนี้เจริญหรือเสื่อมเด็กเจริญหรือเสื่อมโลกนี้มีความสุขหรือเจริญนรกสวรรค์หรือบุญหรือบาปถูกหรือผิดท่านบอกว่าทำใดเป็นไปเพื่อความสุขสงบตนและผู้อื่นเกื้อกูลตนเองให้สุขสงบและเกื้อกูลคนอื่นให้สุขสงบทำนั้นเป็นธรรมที่เจริญควรทำนั่นทำเจริญทำไม่เสื่อมทำใดเป็นธรรมที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและทำให้คนอื่นเดือดร้อนเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนและเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนนั่นเป็นธรรมของความเสื่อมล้าสมัยไม่ก้าวหน้าเลยเช่นเราโกรธเขาแล้วเราก็ด่าเขาตัวเองก็ทุกข์ใจคนที่โดนด่าก็ทุกข์ใจเราโลภอยากได้ของเขาเราก็ไปโกงเขาไปเบียดเบียนเขาไปลักของเขาไปจี้ของเขาไปปล้นเขาตัวเองก็เดือดร้อนผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายคนอื่นก็เดือดร้อนเพราะไม่พอใจในการกระทําของเรานั่นเป็นธรรมที่ไม่เจริญเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นพุทธเจ้าบอกนั่นน่ะธรรมที่ไม่เจริญธรรมที่ไม่ก้าวหน้าธรรมใดที่พูดไพเราะพูดให้คนฟังสบายใจตัวเองก็สบายใจสบายหูนั่นเป็นธรรมที่เจริญคำพูดนั้นถือว่าพัฒนาดีแล้วจะพูดตั้งแต่กี่พันปีก็ใช้ได้แต่ธรรมรุ่นใหม่เนี่ยพูดแล้วด่าพ่อด่าแม่เอาพ่อแม่มาพูดเอาพ่อแม่มาเปรียบเทียบนั่นไม่ใช่ธรรมสมัยใหม่เป็นธรรมที่ล้าหลังเป็นธรรมที่สังคมไม่เจริญธรรมที่ทำให้คนตนเองเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนทำที่ไม่ไปนรกอย่างนี้เองถ้าคนเราวาจกายวาจาใจไม่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นธรรมที่เจริญเป็นธรรมที่ไปสวรรค์แต่คนเรามีใจพยาบาทมีใจโกรธเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนคุ้นคิดปรุงสร้างอยู่ตลอดวันและทำให้คนอื่นเดือดร้อนปรุงสร้างกับความคิดของเรากับคำพูดของเรานั่นเป็นธรรมที่พากันไปนรกทำไม่เจริญแล้วยุคนี้ล่ะทำอะไรกันอยู่เบียดเบียนตัวเองกันมากไหมเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนไหมถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าทำนั้นยังไม่เจริญคนนั้นยังไม่เจริญยังไม่ก้าวหน้าอะไรเลยยังไม่พัฒนาใจตัวเองได้เลยยังเสื่อมยังต่ำแย่มากแต่ทำใดที่ทำตัวเองให้สุขสงบแล้วก็ชวนคนอื่นให้สุขสงบให้เห็นเป็นบุญเป็นกุศลให้เห็นเป็นทางที่ทำยังไงให้สังคมนี้มีอยู่กันเย็นอย่างมีความสุข
แก่มีความสุขเจ็บมีความสุขตายมีความสุขสงบนั่นแหละธรรมที่พัฒนาดีแล้วควรทำกันวิวัฒนาการได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าวิวัฒนาการแล้วนะเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยยังไม่เจริญที่สุดมันยังก้าวไปไม่รู้จุดจบมาแค่ไหนยังค้นไม่หาแล้วว่ามันเจริญได้แค่ไหนเพราะปีนี้ว่าสมมติคอมพิวเตอร์เนี่ยปีนี้ว่าเจริญแล้วนะมาแบบนี้แล้วพออีก2ปีหรือปีหน้ามาใหม่ดีกว่านี้ราคาแพงกันเอ๊ะปีที่แล้วเราว่าไอ้นี่เจริญแล้วสมัยใหม่พอไปปีหน้าเอาปีโน้นเป็นอย่างนั้นอีกยังไม่รู้แล้วว่ามันเจริญแค่ไหนแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นแล้วว่าทำดับทุกข์อย่าให้ใจวุ่นวายใจอยู่กินให้ใจสงบนั่งให้ใจสงบนอนให้ใจเมื่อเรารู้ใจระงับความทุกข์ที่ใจเราได้แล้วระงับความโศกที่ใจเราได้ระงับความเครียดแค้นจริงใจที่ใจแล้วทำใจให้ว่างให้สงบแล้วเนี่ยเจริญแล้วเจริญมา 2,000 กว่าปีแล้วยังเจริญต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้อยู่ด้วยความสุขสงบอย่างนี้เห็นใจว่าโอ้แม่เรียกว่ารู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองเป็นธรรมเป็นวินัยคนเราพอเห็นใจตัวเองแล้วนะจะไปโกรธใครได้นะเห็นใจว่าโอ้แม่พ่อพี่น้องเนี่ยเขาต้องการอะไรอ๋อเขาต้องการความเข้าอกเข้าใจต้องการคนพูดดีต้องการคนคิดดีต้องการคนจริงใจต้องการคนเห็นอกเห็นใจต้องการคนดีเป็นมิตรพอรู้อย่างนี้แล้วก็เลยเข้าใจแล้วเพราะทุกคนเข้าใจเช่นเดียวกับเราแล้วเราจะทำไงเวลาพูดมาทำมาจะทำให้คนนั้นตรงกับใจเราตรงกับใจเขาต้องพัฒนาจิตใจใหม่คันนี้ก็ต้องไม่พูดตามอารมณ์ตัวเองที่โกรธแล้วไม่พูดเกลียดแล้วไม่พูดพยาบาทไม่พูดพูดโดยเมตตาพูดโดยสงสารพูดตามหลักของความสงบถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเจริญได้บ้านไหนเมืองไหนก็สงบทั้งนั้นถ้าคนเราได้ครองใจตัวเองได้ไม่คนอื่นมาครองใจตัวเองความโลภมาครองใจเป็นไงทำให้เราเนี่ยทำผิดได้ให้หลงความโกรธมาครอบงำใจเป็นไงทำให้เราเนี่ยโกรธเขาทุกวันทะเลาะเขาทุกวันถ้าความหลงมาครอบงำใจเป็นไงก็เป็นสติขี้เหนียวเป็นคนจนที่ไม่เอาปัญญาไม่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมทางคนทางหลงคนนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยเพราะคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายที่ไหนล่ะใช่ไหมที่ตายไปก่อนเราก็เยอะเพราะความหลงเด็กกว่าเราสาวกว่าเรารวยกว่าเราอะไรๆที่ตายไปก่อนเราก็ไม่มีอะไรไปได้มองเห็นแล้วว่าพวกนั้นมีความหลงเพราะไม่เตรียมตัวเตรียมใจทำความดีกันก่อนช้าไปซะแล้วไม่ทันเวลานี่พวกเราทันเวลาแล้ววันนี้เรามาขวนขวายทำความดีกันก่อนมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันจิตทำจิตใจให้แน่วแน่ทำจิตใจให้เกิดปีติเกิดความสุขสงบกันก่อนเราจึงจะได้ความสุขที่แท้จริงนี่แหละกำไรชีวิตที่เราได้ทำกันมานะตอนนี้เราก็รู้แล้วโอ้เราหลงผิดไปตั้งนานนึกว่าเราเนี่ยเป็นเด็กสมัยใหม่ที่ไหน 2,000 กว่าปีก็ยังไม่ใช้กันเลยแบบนี้โหแบบนี้มันก็ต้องล้าสมัยสิเพราะเด็กที่สมัยใหม่เนี่ยเด็กที่รู้บาปบุญคุณโทษต่างหากกตัญญูรู้คุณต่างหากไอ้เด็กล้าสมัยนี่เด็กประเภทด่าพ่อรอแม่ทะเลาะกับคนน้นร้องนี่เด็กล้าสมัยสังคมก็ไม่ยอมรับหรอกถ้ากล่าวเอาอย่างนี้มาใช้แล้วแย่เลยสังคมนี้นะอย่าคิดว่าคนเข้าวัดเข้าวานี่โง่นะฮะคนโง่คือคนโกรธคนเก่งนะคนโง่เขาเรียกว่าโกรธคนโง่มาโหคนบ้ากรรมฐานนี่ไม่บ้านะกรรมฐานนี่ใจสงบไม่บ้านะแต่โมโหทีไรบ้าทุกทีแล้วโกรธทีไรโง่ทุกทีตอนนี้เราไปเข้าใจผิดตอนนี้เราเป็นพ่อคนแม่คนเราก็ต้องไม่โมโหลูกโมโหหลานจะได้เป็นมงคลกับครอบครัวเราถ้าเราโมโหแล้วเราก็เป็นคนโตไม่ได้เรารักเขาแล้วเขาโมโหเขาไม่ได้ต้องพูดด้วยเมตตาเขาอย่าให้เขาโกรธเรา
เราก็จะโกรธเขาเวลาพูดก็พูดให้ใจเย็นเย็นเย็นแล้วค่อยพูดร้อนเลยไปพูดเนี่ยเขาจะศรัทธาตัวแม่ตัวพ่อได้อาตมาไปคุยกับบุญยงว่องวานิชเขาบอกว่าลูกเขาดีทุกคนสอนให้ดีหมดมีธรรมะหมดทุกคนภรรยาเขาลูกสอนบอกหลวงพ่อคนที่จะสอนลูกสอนเมียให้ดีได้ต้องมีบุญนะคนที่ให้ลูกให้เมียเชื่อตัวเองได้เนี่ยคนมีบุญนะไอ้ลูกก็มีบุญธรรมดาผัวเมียไม่ค่อยเชื่อกันหรอกลูกเนี่ยสอนยากที่สุดจะให้ลูกดีตามพ่อแม่ได้เนี่ยยากแต่คนไหนถ้าสอนลูกให้ดีได้อย่างกับพ่อแม่เนี่ยถือว่ามีบุญมีความสุขเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อพ่อเชื่อแม่ไม่ค่อยเชื่อกันภรรยากับสามีเนี่ยพูดก็ให้เชื่อธรรมะก็ได้เนี่ยคนเก่งมากแต่มากภรรยากับสามีจะขัดคอกันทุกวันไอ้ลูกโดยมากก็จะไปเชื่อเพื่อนไม่เชื่อพ่อแม่หรอกเชื่อคนอื่นมากกว่าถ้าพระพูดจริงๆเชื่อพระแต่พ่อแม่พูดไม่เชื่อทั้งที่พ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยยังไม่เชื่อเลยพระยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยแต่พ่อแม่เป็นพระอรหันต์เราไม่เชื่อแต่นี้พ่อแม่เราก็ไม่มีหลักธรรมมาพูดกับลูกอะพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยความโกรธพูดด้วยความน้อยใจพูดด้วยความไม่พอใจคือเป็นพระอรหันต์แต่บุญคุณฮะคิดว่ามีลูกพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์แต่ใจของแม่ไม่เป็นพระอรหันต์แม่ของเราปล่อยวางไม่เป็นพ่อเราปล่อยวางมันเป็นถ้าพูดด้วยการปล่อยวางได้เนี่ยพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ทั้งกายทั้งใจเลยลูกก็จะศรัทธาอ๋อพ่อแม่ปล่อยวางได้พูดด้วยความรักพูดด้วยความสงสารพูดเสียงยาวๆหน่อยลูกไงลูกมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้โอ้โหตายเลยกูไม่ยอมมึงอ่ะมึงเป็นลูกกูนะมึงต้องเชื่อกูเงี้ยลูกก็ไม่ฟังเลยฮะคือถ้าพูดลูกถ้าโกรธหยุดก่อนลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้เราเอาให้มันเป็นลูกให้ได้ไม่ให้เป็นอื่นแม่ห่วงนะงานนี้ก็พยายามพูดเพราะๆพูดเสียงยาวๆหน่อยอย่าพูดทวนๆอย่าพูดเสียงแข็งรับรองก็บอกเวลาก็บอกน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายปลาที่มันตายเนี่ยตายด้วยน้ำเย็นมันไปอยู่วังลึกๆมันกลัวร้อนมันก็เลยหนีไปอยู่วังลึกๆเขาก็เลยเอาแหอวนไปดักที่วังลึกๆก็ตายหมดเกลี้ยงเลยไอ้ที่น้ำร้อนไม่มีมันหนีลงไปอยู่น้ำลึกหมดเพราะมันกลัวน้ำร้อนโบราณก็บอกน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเขาจะจับปลาเขาไปจับปลาน้ำลึกได้ตัวโตๆกว่าใช่ไหมไอ้ตัวโตไม่อยู่ปลาน้ำร้อนมันอยู่ตื้นมันอยู่ลึกๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันก็อยู่ปลาตื้นอยู่น้ำตื้นๆอยู่กับน้ำร้อนแต่ปลาที่ตัวโตๆมันลงน้ำลึกอย่างปลาบึกไงไหมโยปลาบึกไปอยู่ไหนอยู่ในน้ำโขงน่ะน้ำเจ้าพระยามาได้ไม่ได้น้ำมันยังร้อนอยู่อยู่ในน้ำโขงน้ำมันเย็นปลาอีสกไปอยู่น้ำโน่นเมืองการน่ะศรีสวัสดิ์หรือไม่ก็แควน้อยมันอยู่ปลาตัวโตๆมันอยู่น้ำลึกๆฉะนั้นลูกหลานเราเหมือนกันเนี่ยก็ต้องเอาหลักธรรมนี่ว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายหมายความว่ายังไงโยมนะหมายความว่าคนเราเนี่ยมันตายด้วยความดีตายด้วยสงสารตายด้วยเมตตาตายด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกันตายด้วยความดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะเอาใจลูกเอาใจผัวเอาใจเมียให้เขาเมตตาสงสารให้อยู่เย็นเป็นสุขกับเราเนี่ยเชื่อฟังเราต้องใจเย็นเย็นเย็นเท่าไรยิ่งยอมรับหมดเลยแต่ถ้าใจร้อนน่ะปลาไม่ตายไม่ยอมอยู่กับเราหรอกปลาหนีหมดลูกหลานเราก็เหมือนปลาเนี่ยพอร้อนขึ้นมามันก็หนีออกจากบ้านเราสามีภรรยาก็เหมือนปลาไม่อยู่หรอกแต่คนไหนใจเย็นลูกหลานก็ชอบรักชอบจะอยู่ชอบจะคุยจะฟังด้วยพออยู่เราได้อารมณ์ที่สงบเหมือนวัดเนี่ยถ้าร้อนโยมก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมโยมแต่ตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยโยมจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ร้อนที่อยู่ได้เพราะมันเย็นนะแล้วมาฟังอาตมาพูดเนี่ยพูดเลยถ้าร้อนใจอยู่ได้ไหมไม่ร้อนไม่ได้อาตมาว่างั้นว่างอยู่โหร้อนใจจะอยู่เลยพระว่ากูคนเดียวกูไปดีกว่าร้อนบึ๊บๆเลยเงี้ยก็ที่อยู่เนี่ยมันใจสบายใจเย็นฟังกันรู้เรื่องเอาแล้วนะ
พอจะเข้าใจในหลักชีวิตซึ่งความรู้ความเข้าใจหลักธรรมว่าไม่มีอะไรนะพวกเราทำจิตใจตั้งแต่ทานรู้จักให้เถอะเสียสละเถอะจะเป็นอริยทรัพย์ภายในศีลทำใจให้สงบเถอะจะเบียดเบียนตนและคนอื่นเลยจะเป็นศีลเป็นธรรมของสมัยนี้เป็นธรรมของคู่โรคสมาธิทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านทำให้เราเป็นคนไม่โกรธง่ายเป็นคนไม่เครียดเป็นคนไม่เร่าร้อนจิตจะเยือกเย็นปัญญาทำให้รู้ทันการประพฤติของตัวเองว่ากายวาจาใจของเรามีอาการดีหรือไม่ดีก็ปรับปรุงตัวเองไปในทางที่เจริญที่ดีเป็นที่รักของตัวเองและเป็นที่รักของคนอื่นถือนั่นเป็นธรรมะที่เจริญในโลกนี้และในโลกหน้าฉะนั้นวันนี้อาตมาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนจงมีที่พึ่งอันเป็นแดนเกษมคือการประพฤติปฏิบัติที่สมบูรณ์ไว้ในจิตใจของทุกคนซึ่งทานศีลภาวนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามทุกท่านทุกคนเทอญฟังรู้เรื่องไหมโยมรู้เรื่องเอาไปใช้ได้ไหมนะเอาไปพูดหวานๆกับลูกหลานได้ไหมได้โมโหแล้วมันลืมตัวใช่ไหมโอ้โหทีไรบ้านแหลกทุกทีเนี่ยแพ้อยู่ตรงนี้เองใช่ไหมแพ้ตรงโมโหโทโสนี่เองมันไม่ใช่โมโหโยโสอะโมโหโทโสถ้าโมโหโยโสก็ช่วยหน่อยโมโหโยโสโยโสแปลว่าน้อมใจระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณโมโหโทโสไม่เอาอะไรเลยถ้าคือถ้าเวลาโมโหโทโสก็ต้องโมโหโยโสแทนพอโมโหก็โยโสเลยโยโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธโมโหโทโสไม่ได้ต้องโมโหโยโสวันนี้จะกระจันไม่ร้องโยมถ้าร้องแล้วเทปเสียเลยมันเอาจะเจนโยมฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะอย่าโยมรอสักพักเดี๋ยวก็ร้องฮะมันร้องเนี่ยเอาคนเดียวเลยฮะอันนี้นกร้องก็ชั่วหน่อยเข้าไมค์เพราะดีแต่ไอตัวเนี้ยมันร้องได้ไม่ต้องละโยมเมื่อ 5-6 ปีไม่มีนะโยมเงียบสังฆทานธรรมว่าเอ๊ะทำไมไม่เงียบจังเมื่อตอนละก่อนเราเดินทุดงไปป่าเนี่ยได้ยินจักรจันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะโยมเดินตั้งแต่เช้านะฉันข้าวเสร็จทำบ้านกระเรียงนะจะเดินมุดป่าไปตั้งแต่ยันเย็นจักรจันจะร้องแจ๊ดไม่เคยขาดเสียงเลยโหมันเพลินแล้วก็ล่มกว่านี้อีกฮะไม่ตากแดดเลยฮะไปเรื่อยไปจนตั้งแต่ทำหมีนี่เข้าป่าไปก็เรื่อยยันเมืองการไปนะครับไปโน่นได้ยินเสียงจักรจันเลไลร้องตลอดธรรมะก็กลับมาอยู่ที่นี่มันขาดเสียงขาดไปยังเสียงจักรจันทร์ว่า5-6ปีธรรมะก็เลยไปจับมาห่อนะฮะจับมาปล่อยไว้ตรงนี้ฮะแล้วมันก็ร้องอยู่ตรงนี้ฮะมันเข้าเข้ามันไปทั่วกรุงเทพไปตอนนี้ฮะแต่ก่อนนี่ลนเกลื่อนเลยนะฮะทีนี้มันไปทั่วเลยฮะเมื่อตอนก่อนมาอยู่ใหม่ๆไม่มีเสียงจักรจันทร์ถ้ายินเสียงเงี้ยเป็นจักรจันทร์สังฆทานดงแต่ก่อนมันตัวเล็กๆไม่มีใช่มั้ยใช่ไหมโยมจำลองเมื่อก่อนจักรจันทร์ตัวมันเล็กใช่ไหมไม่ยินใช่ไหมคนไม่เขียนอ่ะก็ตอน5-6ปีเนี่ยจักรจันทร์เยอะเลยเอามาปล่อยยินี่มันร้องเกินไปนั่นน่ะโอ้โหทิ้งนี่แข่งกับพระเทศเลยหมอเข้าไปปล่อยกรุงเทพกันตอนนี้จับไปปล่อยกันอยากได้จักรจันทร์กันหมอสมใจหมอศรีราชมาห่อจักรจันทร์ไปปล่อยกันบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเต็มหรอกทีนี้เขาเอาไปเข้ามาอะไรมาช้อนเอาไปโยมไปขาย3ตัวบาทเนี่ยวัดตึกเนี่ยไปคั่วขายกันอะไรอย่างนี้กลายเป็นเศรษฐกิจไปแล้วจักรจันทร์
สงบใจสักพักหนึ่งยามน้อมระลึกกายของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะสงบสงบกายสงบใจมีสติระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิ พิจารณากายของตัวเองมีอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณารอบตัวเองนั่งอยู่มือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายหลับตาเบาๆสบายๆปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราจำใบหน้าของเราจำจมูกของเรานึกสว่างที่ดวงตาดำดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากคางคอลำตัวของเรานั่งสงบพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคืออดีตไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องใหม่ๆเราก็ไม่คำนึงนึกถึงเพราะยังไม่เป็นความจริงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างทำใจเฉยสงบอยู่สว่างที่ดวงตาดำตาดำสว่างกลางดวงตาประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างกลมติดที่กลางดวงตาใสสว่างตาสว่างใจน้อมนึกจำใบหน้าตัวเองเมื่อเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกสว่างเป็นดวงตาดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดที่แก้วตาดำกลางจุดดวงตาดำพยายามละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากใจเราไม่ต้องไปคำนึงนึกอะไรทั้งหมดเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องไร้สาระเราไม่ต้องไปคิดถึงใครคิดถึงแต่รูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบพยายามให้เห็นร่างตัวเองนั่งอย่างใดก็รู้นั้นพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราเวลาลมเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมเข้าเวลาลมออกก็รู้ชัดว่าลมออกพิจารณาไว้ที่สองช่องจมูกของเราด้วยนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดไปที่ปลายจมูกลมกระทบเข้าลมกระทบออกติดไปที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจยาวพิจารณาว่าหายใจยาวหายใจสั้นพิจารณาว่าลมหายใจสั้นหายใจออกหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจหยาบหายใจละเอียดสังเกตดูลมเราจะรู้จักลมตัวเองเพราะปกติคนเราแล้วเนี่ยมีลมหายใจแต่ไม่เคยนึกถึงโดยมากจะลืมเขาเรียกว่าหลงลมไปหลงคิดหลงนึกหลงคำนึงเรื่องราวต่างๆสร้างสรรค์แต่อารมณ์ภายนอกไม่เคยนึกถึงลมหายใจของเราไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรไม่ได้ดูหน้าดูตาไม่ได้รับรู้สึกตัวเองก็มาพิจารณาตัวเองว่าลมหายใจของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรตามหลักคำสอนพุทธเจ้าคือรู้จักตัวเองรู้จักกายก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกรู้จักจิตจักใจก็รู้จักความคิดของตัวเองว่ากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้เราไม่คิดอะไรเรารู้แต่ว่าลมหายใจเข้าอย่างไรออกอย่างไรพอคิดถึงอดีตปุ๊บเราก็พุทโธคิดถึงอนาคตก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่น
พุทโธผู้เบิกบานใจก็สบายใจของเราที่รู้จักสติสงบสำรวมไว้ทุกลมหายใจเข้าออกนี่เป็นหลักคำสั่งสอนพระเจ้าที่ให้รู้จักลมอัสสาสะปัสสาสะว่าหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรนี่เรื่องศึกษาของลมหลักเดิมหลักสมาธินี่หลักเดิมเป็นหลักพ้นทุกข์หลักดับทุกข์ไม่มีวิธีใดจะยากง่ายอย่างไรก็หลักของพุทธเจ้าเนี่ยดีที่สุดเราไม่ต้องสงสัยทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจับลมตัวเองได้จับหัวใจตัวเองเต้นได้พอรู้ลมเราก็ไปสว่างไว้ที่ใจว่าใจตัวเรานี่เต้นอย่างไรใจของเรามาดอกบัวตูมเนี่ยสังเกตว่าใจเราเต้นช้าเต้นเร็วเต้นแรงเต้นค่อยสังเกตใจของเราสิเต้นอย่างไร เราจะเห็นชัดเห็นชัดที่ลมหายใจเราเห็นชัดที่ใจของเราเต้นถ้ายังเห็นชัดอะไรนั่นสติเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้ววิธีทำใจได้รู้เรื่องของเราแล้วว่าใจของเราเนี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมารู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเหมือนเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนเราต้องพยายามทำใจรู้ใจตัวเองบ้างรู้จิตตัวเองบ้างจะปล่อยมันคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดวันมันก็จะมีแต่ทุกข์ใจมีแต่ความวุ่นวายเข้ามาแทรกมาแทนเพราะใจดวงนี้ถ้าไม่มีสติสมาธิแล้วก็มีแต่ความคิดนึกจิตของคนเราเนี่ยมันสร้างสรรค์มากสร้างความวุ่นวายมากสร้างความผูกพันมากสร้างความโกรธมากสร้างความรักมากสร้างความชังมากสร้างศัตรูไว้ในใจมากสร้างความไม่สงบไว้ในใจเยอะจิตใจของเราเนี่ยปรุงแต่งมากก็ทุกข์มากฉะนั้นคนเราไม่มีหลักก็ต้องปรุงแต่งเป็นธรรมดาเดี๋ยวคิดเรื่องเก่าบ้างเดี๋ยวคิดเรื่องใหม่บ้างเดี๋ยวดีใจบ้างเดี๋ยวเสียใจบ้างเดี๋ยวชอบบ้างไม่ชอบบ้างเดี๋ยวรักบ้างเดี๋ยวชังบ้างนี่จิตทั้งนั้นแหละที่พระเจ้าให้ทรงปฏิบัติก็เพื่อให้รู้จิตเห็นจิตตัวเองนี่เองก็เบื้องต้นเราก็ต้องมีหลักบริกรรมภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกแต่ต้องใช้ปัญญาด้วยใช้ปัญญาพิจารณาลมละเอียดหยาบด้วยให้รู้จักลักษณะของเขาด้วยเมื่อเรารู้จักลักษณะหน้าตาเขาเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าลักษณะของเราเป็นอย่างไรพิจารณาลักษณะผมขนเล็บขนหนังของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอันนี้เราจะต้องเรียนรู้ที่กายของเราเรียนรู้กายทำไงทำให้เราเนี่ยละวางตัวตนได้ไม่หลงไม่หลงตัวตนถ้าเราเรียนรู้กายถ้าเรียนรู้จิตทำให้เราไม่หลงความคิดของเราทำให้เราละวางเป็นรู้ความคิดว่าคิดอะไรเนี่ยเช่นโกรธก็รู้ทันก็ดับโลภรู้ทันก็ดับหลงรู้ทันก็ดับมีสติสัมปชัญญะเรียนจิตเนี่ยเรียนไม่หลงความคิดเรียนกายรู้กายเนี่ยไม่หลงตัวตนเช่นพิจารณาเกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกสาผมนี่เรียนเรื่องกายพิจารณากายสมถะยังจิตให้สงบวิตกยกจิตขึ้นสู่กายตัวเองวิจารพิจารณาอาการนั้นๆเช่นพิจารณาลมก็ดีพิจารณาผมก็ดีพิจารณาขนเล็บขนหนังก็ดีนะวิจารเมื่อเราพิจารณามากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็ว่างเบาสบายปีติก็เกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจก็เกิดเบิกบานผ่องใสใจมันไม่คิดอะไรแล้วมันดับนิวรณ์ทุกข์ก็เฉยสุขก็เฉยก็เลยเป็นอุเบกขาก็ต้องหัดพิจารณาฮะพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผม
พิจารณาลมปัจจุบันย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจของเราจะสำนานให้เห็นผมขนเล็บขนหนังที่ตัวเรานี่เป็นหลักง่ายๆสำหรับพุทธเจ้าสอนพระภิกษุบวชใหม่ญาติโยมเข้ามาวัดใหม่ๆให้พิจารณาผมขนเล็บขนหนังให้จะรู้ธรรมเห็นธรรมนี่เป็นการพิจารณาปัญจกรรมฐานพยายามปล่อยใจอย่าไปคิดเก่าๆก็พุทโธคิดใหม่ๆก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานก่อนจะเริ่มนั่งเราก็แผ่เมตตาก่อนรู้กายรู้ใจของเราเรื่อยผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้รู้ตัวเองไว้อย่างนั้นจิตของเราจะได้ว่างสว่างเฉยคิดอะไรกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องใหม่ก็กลับมาตั้งต้นใหม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวว่าเรานั่งอย่างไรจิตของเราก็จะว่างสงบนี่เป็นหลักปฏิบัติง่ายๆหรือจะนับลมหายใจก็ได้ถ้าจิตเราไม่หยุดก็หัดนับลมหายใจให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ1ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับ2พูดโท3พูดโท4พูดโท5พูดโท6พุทโธ7พุทโธ8พุทโธ9พุทโธ10แล้วก็ถอยหลังกับพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6พุทโธ5พุทโธ4พุทโธ3พุทโธ2พุทโธ1แล้วก็ขึ้นไปเป็นทีละคู่ว่าพุทลมเข้าโทลมออกนับ1ไปถึง20แล้วก็ถอยหลังกลับมาถึง1แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ถอยหลังกลับมาจนเป็นถึง100ถึง 1,000 ถึง 10,000 ได้ยิ่งดีจะทำให้จิตของเรานั้นไม่คิดอะไรมากเลยนี่เป็นวิธีปฏิบัติพิจารณาเบื้องต้นคือระลึกสว่างที่กลางดวงตาแล้วก็เลื่อยมาจับลมแล้วก็สว่างที่ใจเต้นแรงเต้นค่อยแล้วก็เลื่อยไปพิจารณาปัญจกรรมฐานผมก็เลยก็เลื่อยมานับลมหายใจหรือจะนับลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือจะพิจารณาอะไรอย่างเดียวอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าให้ใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องภาวนาทุกอย่างทั้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้แต่ที่ทำสอนทุกอย่างนี้เพราะเป็นอุบายเผื่อใครจะสงบตรงไหนก็จับได้ทั้งหมดดังนั้นก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ให้แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าให้แก่พระอินทร์พระพรหมก็ยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขค่อยสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราว่าการ32เราเป็นยังไงสว่างไว้ที่กลางหน้าผากของเราจำใบหน้าจำหน้าผากของเราไว้สว่างรอบตัวเองสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเป็นดวงกลมติดไว้ที่กลางหน้าผากแล้วก็รู้ว่าใจของเราสงบหรือไม่สงบไปรู้สึกตัวเองทั่วตัวค่อยเมื่อรู้สึกตัวเองก็ค่อยทำความรู้สึกที่มือขวามือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยมาวางไว้ที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยละน้อยมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสติฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่พึ่งปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่เราตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้